转身仿隔世，但有默契，再次牵引。感觉就是特别，再没道理，不可能用思想去拆解你，就似错的一对，始终一致没远离。爱就是幸运在绝未放弃，这感情越苦越别贪生怕死，沿路不舍不弃地，其实是不可不爱，彻底放下你。ผลคืนนี้ไปทุกอย่างก็เสร็จสิ้นถ้าสวรรค์มีตาคืนนี้คุณต้องได้เจอพี่หยุ่นแน่ฉันหวังว่าเขาจะมาจริงๆฉันจะได้คืนของสิ่งนี้ให้กับพี่หยุ่นด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดจะได้จบลงจริงๆถึงแม้ในชาตินี้ฉันจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่ฉันหวังว่าชาติหน้าฉันจะได้เจอเขาอีกขอให้โชว์สำเร็จเรื่องเจ็ดดาวต่อชีวิตฉันถามอาจารย์แล้วเขาบอกว่าจุดติดกัน7วันไม่ดับทำให้ยืมอายุได้แต่คืออายุไขธาตุหยางผีไม่น่าจะใช้ได้ส่วนยันที่ไหนให้ฉันดูอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ยันปราณวิสุทธิ์เป็นยันไล่ผีถ้าดื่มน้ำยันนี้เข้าไปมีแต่จะทำให้ผีสลายไปเร็วขึ้นถึงยื้อกิ้งมงซานเยี่ยมมากห้องยื้อเชิงเลยสับเชิงซาแม่สึกฉันชอบตามไปด้วยเลยเนี่ยน้ำตาจะไหลยัดอาหีเฮงเจ้าหอยจำจำได้เก่งนะเนี่ยคนเนี้ยใจบ้ามากเลยเนี่ยต้องให้ร้องเสียงหวานแช่เต็มหน้าเป็นนักพากย์นะเนี่ยออกมาจากอารมณ์ล้วนเลยหน้าตานี่หล่อออกมาเลยร้องหล่อลอยเด้งออกมาเลยน้องโอ้โหดีดีดีสนุกนะเออซ้อมมาเลยเรื่องไหนเรื่องนี้เลยเนี่ยฉี่สิงอยู่ฟังยำสังยิง
ร้องดีเนาะร้องได้ดีมากเลยจริงจริงใจไว้ดบเร็วเข้าที่แท้คุณก็คือพี่หยุนเป็นเขาที่กลับชาติมาเกิดฉีสิงหยุนตายไปแล้วฉันคิดถึงพี่มากฉันคิดถึงพี่มากจริงๆพี่หุ่นอาจารย์จริงอาฝากเขาแย่มากคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหมไอ้เสือสวะฉันจะบอกให้พี่ไห่ไล่นายออกไปตอนนั้นคุณตีฉันสลบแล้วเอาฉันใส่หีบอีกแล้วยังไงไฟไหม้ครั้งนั้นเป็นฝีมือคุณข้าเจ็ดดาวกับยันพวกนั้นก็เป็นของปลอมจะแค่อยากช่วยให้เขาไปสบายเร็วๆแล้วมันยังไงอาจารย์ตายซะตายอ
ฟางอยู่ที่ไหนฉันฆ่ามันไปแล้วเป็นแกจริงๆด้วยจะขอโทษจะขอโทษจะขอโทษนะแกได้ขอโทษอาฟางไว้ละฉันจะแจ้งความรอโทษประหารได้เลยให้โอกาสฉันเถอะพี่หยุนแกจะหนีไปไหนได้เจ็กจื้อเฉียงแกไปตายดีแน่แกฆ่าฟางทำไมฉันเองฉันฆ่าหยุนหลิวฟางใครให้มันกล้าแฉเรื่องไม่ดีของฉันเลยแกอยากเจอมันมากใช่ไหมฉันจะส่งแกไปเจอมันเดี๋ยวนี้ไอ้ฆาตกรตรงครับเข้าใจครับขอบคุณครับหมอครับพ่อลุงเฟยนี่เมื่อกี้โทรมาบอกว่าอาจินสลบตอนนี้เป็นไงบ้างหมอตรวจให้เขาแล้วบอกว่าเขาอ่อนเพลียมากเกินไปก็เลยทรุดร่างกายฟื้นตัวก็หายไม่ต้องห่วงอาฟางเหรออยู่ข้างในครับอาฟางพี่หายเสี่ยวเฟยฉันมีเรื่องจะบอกพวกพี่นาชิงตายจริงหมิ่นหมิ่นเมื่อคืนเธอเจ็บขานะจะรีบออกมาทำไมไม่พักผ่อนอีกหน่อยยังไม่บันไดเมื่อวานทายาแล้วดูสิคะดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ยังสาวไม่เป็นไรน่าจะบอกให้นะถ้าไม่รักษาให้หายรออายุเยอะฝนตกพายุเข้าเธอก็จะรู้เองแหละดูแล้วค่ะหนูช่วยนะ
น้าได้ยินว่าเมื่อคืนอาจิ้นก็บาดเจ็บเขาเป็นยังไงบ้างอ๋ออาตงบอกว่าเขาปลอดภัยแล้วงั้นก็ดีเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่คิดไม่ถึงจริงๆเจียงจื้อเฉียงไอ้สารเลวโหดเหี้ยมอมหิตขนาดฆ่าคนก็ยังทำได้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วไอ้สวะนั่นฆ่าคนวางเพลิงให้ฉันเป็นแพะรับบาปมาตั้งหลายปีจนถึงวันนี้ยังหลอกใช้พวกเรามาทำร้ายพวกเธอเสียสติไปแล้วจริงๆเฮ้ยเพราะฉันสั่งสอนมันไม่ดีเขาได้รับกรรมสนองแล้วอีกอย่างฉันก็ได้รู้ข่าวคราวของพี่หยุนละเสียดายที่ฉีสิงหยุนตายแล้วเรื่องในตอนนั้นเรื่องในตอนนั้นมันจบแล้วล่ะใช่แล้วมันจบลงแล้วไอ้เพื่อนเก่ารีบฟื้นขึ้นมาเถอะใช่ขอให้คุณฟื้นขึ้นมาเร็วๆเรามาดื่มด้วยกันนะคนกลัวผีแต่ไม่เคยเห็นผีทำร้ายคนคนไม่กลัวคนแต่คนทำร้ายคนมากที่สุดก็คือคนคนกลัวผีแต่ผีกลัวคนมากกว่าถ้าคนใจสกปรกไม่ได้ทำร้ายแค่คนทำร้ายผีด้วยจริงสิได้ถามอาการอาฟางไหมตอนนี้ยังช่วยได้หรือเปล่าฉันฝากเพื่อนถามสินแสเขาแล้วแต่ยังหาวิธีไม่ได้เลยยังชื่อเฉียงไอ้สารเลวพวกเราหายทั่วอย่าให้มันทิ้งของที่ทำร้ายอาฟางไว้ทำไมยันเยอะแบบนี้อาตงหมินหมินขอให้มีความสุขจากหยุนลิ่วฟางติงอีจินมินมินของขวัญแต่งงานจากอาฟางกับอาจินทำไมต้องให้ของขวัญพวกเราด้วยถ้าไม่ได้อาฟางเธอก็ไม่ได้เป็นนางเอกฉันก็ไม่รู้ปัญหาของตัวเองทำให้เราเติบโตคือของขวัญที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้อาฟางเหลือเวลาไม่มากอาจินก็ยังไม่ฟื้นไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสบอกลากันไหมดังนั้นพวกเราต้องหวงแหนคนที่เรารักอตงหมอว่าไงบ้างเขาบอกไม่ว่าทำไมอาจินสลบไป2วันแล้วยังไม่ฟื้นหมอตรวจร่างกายอาจินแล้วปกติดีทุกอย่างไม่รู้ทำไมยังไม่ฟื้นเขามีโรคที่ไม่กล้าบอกหรือเปล่าหมอบอกว่าอาจินไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่รอดเหมือนบางคนที่เจ็บเกินไปขอตายดีกว่าหรือว่าเขาคิดว่าไม่ฟื้นดีกว่าไม่ฟื้นดีกว่าเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ให้ฉันเข้าฝันเขาดูดีไหมฉันไปห้องโป่งมาแล้วเช่าบ้านไว้หลังหนึ่งห้องสว่างมากเธอต้องชอบแน่ๆที่อยู่คือเลขที่127ถนนฮอลลีวูดที่สร้างหวนหอฉงชิงชั้น6ห้องเอกตั้งแต่ยุค90แล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นมีคนกวางโจมาเช่าห้องผมได้ยินว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยทะเลาะกับคนอื่นเพราะเรื่องหาบ้านทะเลาะกันรุนแรงเลยจากนั้นก็จ่ายมาจำผม3เดือนแล้วบอกอีกว่ามีของที่ส่งมาจากกวางโจให้ผมรับแทนเขาที่ที่พี่หยุนจะอยู่กับฉันที่ฮ่องกง
和你要狠狠相爱，这样固执到底，谁人不肯？回顾我的人生，早已为你留了一份。一转身仿隔世，但有默契，再次牵引。เพิ่งย้ายมายังไม่ชินเหรออาจินทำไมคุณถึงยังไม่ยอมฟื้นล่ะใครคืออาจินหรือเธอจะบอกฉันว่าเธอไปแสดงที่เมืองซานเจียงกลับมาก็มีชายอื่นเหรอเมืองซานเจียงพี่หยุนอาฟางวันนี้เธอไม่สบายหรือเปล่าฉันแล้วเธอจำได้ไหมคุณเรียกฉันว่าอะไรพี่หยุนไงเธอดูเองสิของทุกอย่างในนี้เธอเป็นคนจัดเองกับมือเธอบอกว่าฉันให้บ้านเธอบังลมบังฝนให้เธอเธอก็จะให้ครอบครัวใหม่กับฉันเธอบอกจะทำให้ฉันรู้ว่ามีคนรอฉันกลับบ้านทุกคืนพี่บอกว่าที่นี่คือบ้านของเราเหรอเราแต่งงานกันแล้วเธอควรเรียกฉันว่าที่รัก感觉就是特别在没道理不可能用思想去拆解你就是错的一对始终一致ไอ้เข้าฝันนี่มันพึ่งได้ไหมเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็เคยเห็นแค่ในหนังสยองขวัญน่ะทฤษฎีของซิกมันฟรอยจิตสำนึกของคนมี3ระดับจิตสำนึกจิตกึ่งสำนึกจิตใต้สำนึกและฝันคือภาพสะท้อนของจิตใต้สำนึกถ้าตอนนี้อาฟางอย่าพูดลึกซึ้งได้ไหมฉันรู้แค่ว่าร่างกายอาจินอ่อนแออาฟางเข้าไป1ชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมามีวิธีเรียกเขาออกมาไหมวิธีเหรอลองวิธีนี้ไหมตื่นแล้วเหรอถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่เธอจะนอนตื่นสายไม่ได้นะแบบนี้กำหนดการจะพังนะกำหนดการอะไรเหรอเธอลุกขึ้นมาเปลี่ยนชุดแล้วกินมื้อเช้าสุนใจทำไมเสียมารยาทกินก่อนหรือไม่รอพ่อแม่ครูบอกว่าเด็กต้องกินเยอะๆอย่าให้ท้องหิวนะครับครูบอกอีกว่าห้ามเลือกกินครั้งหน้าอย่าทำอีกลูกหิวก็ให้ลูกกินไปว่าลูกทำไมเธอให้ท้ายลูกแบบนี้ต่อไปต้องอวดดีแน่ก็อวดดีเหมือนพี่นั่นแหละแม่ครับเดี๋ยวเราจะไปลี่หยวนกันใช่ไหมฮะลี่หยวนเหรอรื้อไปแล้วไม่ใช่เหรออยู่ดีๆจะรื้อทำไมฉันคงจะจำผิดนะกลิ่นธูปกลิ่นธูปกฤษณาอาจินคุณไม่ใช่ฉีสิงหยุนคุณคือติงอีจินตอนนี้ไม่ใช่ปี90เป็นปี2023ทุกอย่างที่นี่ไม่ใช่ความจริงเป็นความฝันฝากเธอนั่งลงก่อนรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่ที่นี่จะเป็นความฝันได้ยังไงไม่ใช่นะอาจินแม่ครับส่วนจ๋าจะเป็นเด็กดีค่อยๆกินอย่าเป็นแบบนี้เลยนะดูสิจะทำลูกตกใจนะที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอเหรอเธออยากทำลายมันเหรอฉันไม่ได้ทำลายหยุนหลิวฟางกับฉีสิงหยุนตายไปแล้วและทุกอย่างที่นี่ไม่ใช่ของเราเรื่องทุกอย่างมันจบแล้วตื่นสิคุณกลับไปเป็นตัวของคุณเองเถอะนะทำไมต้องพูดว่าเราสองคนตายแล้วอาฟ้า
ฉันจะถามเธอแค่คำถามเดียวเธอรักฉันที่สุดใช่ไหมทำไมคุณถึงดื้อแบบนี้ฉันจะกลับบ้านเธอจะไปไหนที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอเหรอขอบคุณนะที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงถ้าคุณอยากตามหาฉันจริงๆแล้วก็คุณน่าจะรู้ว่าต้องไปหาที่ไหนอาฟังอาฟังเธอโอเคไหมอาจิตเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรเขาเป็นเหมือนที่พวกคุณพูดคิดว่าอยู่ในฝันดีกว่าอยู่ข้างนอกในฝันมีอะไรดีเหรอในฝันเขาคือฉีสิงหยุนเขาสามารถทำตามสิ่งที่เคยรับปากฉันแต่ทำไม่ได้ต่อจนสำเร็จเขาอยากทำให้ฝันของเราเป็นจริงขนาดฉันอยู่ข้างในก็เกือบไม่อยากออกมาแล้วคุณออกมาได้ยังไงดีที่พวกคุณจุดธูปให้ฉันได้กลิ่นฉันก็เลยได้สติเราเข้าไปอีกครั้งดีไหมไม่ได้มันอันตรายมากเมื่อกี้เขาเกือบลุ่มหลงอยู่ข้างในแล้วถ้าเข้าไปอีกครั้งสิ่งที่ฉันอยากพูดกับเขาฉันพูดไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาไหมเขาต้องเลือกเองแล้วล่ะทำไมสิ่งรอบๆเปลี่ยนไปหมดพ่อครับพวกเรามาทำอะไรที่นี่ตามหาแม่ของลูกสุนใจเด็กดีต้องช่วยกันหานะไม่งั้นลูกจะไม่ได้เจอแม่อีกผมจะหาแม่ผมจะหาแม่อาฟังแม่ครับแม่ครับอาฟังสวัสดีครับที่นี่มีบ้านเยอะๆไม่ใช่เหรอครับที่นี่ไม่เคยมีบ้านนะคุณเออมาแปลกผมจะหาแม่ผมจะหาแม่ผมจะหาแม่หยุดเงียบขอบคุณนะที่ทำให้ฝันฉันเป็นจริงถ้าคุณอยากตามหาฉันจริงๆแล้วก็คุณน่าจะรู้ว่าต้องไปหาที่ไหนสุนใจ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 อยู่ที่ไหนอาจินพยาบาลครับฟื้นแล้วคนไข้ฟื้นแล้วครับตามหมอครับอ๋อได้ค่ะค่ะค่ะเป็นไงบ้างค่อยๆนะฟังล่ะกลับบ้านคุณไปแล้วเขาบอกว่าคุณฟื้นแล้วให้บอกคุณเขาจะทำกับข้าวรอฟังฟัง
ฟังกลับมาแล้วเหรอกินข้าวได้แล้วมานั่งสิฉันทำแกงกะหรี่ที่คุณชอบด้วยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากฉันรู้ว่าคุณต้องฟื้นแน่และเก็บกวาดห้องให้คุณแล้วคุณจะได้นอนสบายสบายขอบคุณกินข้าวมื้อนี้เสร็จแล้วฉันก็ไปแล้วล่ะได้เจอคุณก่อนไปฉันก็ดีใจมากแล้วผมฟื้นแล้วนะทำไมคุณยังจะไปอีกให้ผมดูว่ามีใครช่วยได้บ้างดีไหมจะทำให้ฉันกลายเป็นคนเหรอขึ้นเวทีฉันก็รู้ว่าสักวันต้องลงมาคุณน่ะก็ไม่เขียนเพลงที่ร้องจบใช่ไหมล่ะคุณเพิ่งจะฟื้นตัวอนุญาตให้ดื่มได้นิดนึงเราไปดื่มกันฟังมาลืมไปว่าผมจับคุณไม่ได้เหมือนชาติที่แล้วที่คุณหลุดมือไปชาตินี้ผมก็หลุดมือไปอีกครั้งถ้าหากผมจำอดีตชาติได้เร็วกว่านี้คุณว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำมากกว่านี้หรือเปล่าคุณทำสิ่งที่ฉันอยากทำเป็นเพื่อนฉันแล้วฉันอยากตามหาพี่หยุนไงขอบคุณนะที่ช่วยฉันตามหาเขาจนเจอรีบกินเถอะกินอิ่มแล้วไปเดินเล่นกับฉันได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันคีบไก่ชิ้นใหญ่ที่สุดให้เลยว้าวอย่าแต่คีบให้ผมคุณก็กินด้วยสิรีบกินเยอะๆสิฉันว่าครั้งนี้ฉันทำอร่อยมากๆเลยล่ะมีอะไรอยู่ที่นี่มาตั้งนานฉันทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้ยังจะไปอีกเหรอคืนนี้พระจันทร์สวยมากเลยวันนี้15ค่ำ15ค่ำนะขึ้น15ค่ำถัดไปคุณเผาของให้ฉันด้วยนะอย่าลืมเผาทีวีแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยคุณก็รู้ฉันชอบดูซีรีส์กับฝึกไมยากลให้ผมเผาของเยอะขนาดนี้ผมเผาให้ได้ทุกวันเลยไม่ได้ถ้าเผาทุกวันแล้วก็เหมือนจะเกินไปหน่อยเผาปีละครั้งฉันก็ว่านานไปเดือนหนึ่งเผาเดือนละครั้งพอหนึ่งเดือนมี30วันวันอื่นๆผมไม่ต้องคิดถึงคุณแล้วให้ผมทำอะไรก็ทำเรื่องของคุณเองสิคิดว่าหลังผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วผมจะเห็นตัวเองเป็นถึงอีจิ้นอยู่เหรอถ้าจริงเรื่องที่ฉีเสียงหยุนทำไม่สำเร็จผมทำให้สำเร็จแทนเขาได้พอแล้วไม่มีอะไรที่คุณต้องทำแล้วล่ะชาตินี้เรื่องราวของฉันมันจบลงแล้วแต่เรื่องราวของคุณเพิ่งเริ่มต้นเองนะแต่ในเรื่องราวของผมไม่มีคุณแล้วคุณต้องตื่นแล้วนะคุณต้องแต่งงานกับคนที่คุณชอบมีลูกด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันรู้ไหมผมไม่เอาผมแค่ต้องการอยู่กับคุณได้อยู่ด้วยกันแน่ชาติหน้าไงฉันเชื่อว่าชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกเรื่องราวของพวกเราต้องน่าประทับใจมีความรักมากมายและต้องสนุกมากแน่ๆผมไม่อยากจากคุณเลยฉันก็ไม่อยากจากคุณมากับฉันสิอ
情始终有缺憾，情深总要别离，天意外弄人，谁人可对比？时光几次错流，人海几次传奇，醉了又分，爱情似梦迷离。情来重新鉴定，谁迫使我冷漠，谁勾起我共鸣，无法望清这是这份动情。面对去或留彷徨，怎决定？为何热恋不应该爱慕的？从也像努力求共你一起，无奈这风雨难逃避。流干所有眼泪，来演一刹传奇，在岁月中爱情继续流离。จินถึงไปนะไม่เอาอย่าไปนะอาฟังอาฟังอย่าไปอาฟังอย่าไปอาฟังหนึ่งสองสามฮึบเหนื่อยหน่อยนะดื่มน้ำกันก่อนสิขอบคุณล้อเล่นปะเนี่ยช่วยขนของตั้งเยอะแค่น้ำขวดเดียวเนี่ยนะให้คุณอีกขวดต้องแบบนี้สิมินย้ายออกไปคุณก็ย้ายออกไปอีกออกไปทีละคนนี่เสี่ยวเจี๋ยนายจะย้ายออกไปนะไม่งั้นฉันเหงาแย่เลยโหนายจะเหงาแค่ไหนเนี่ยได้ยินว่าจะแต่งงานเดือนหน้าแล้วจริงสินี่พวกคุณต้องมางานแต่งโดยเร็วนะของขวัญเยอะไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยโทรกาแจกระเบิดเหรอให้พ่อฉันไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมให้ฉันอีกล่ะของพ่อเธอเป็นบัตรผู้ชายอันนี้เป็นบัตรผู้หญิงหรอต่างกันยังไงอ่ะบัตรผู้ชายก็ผู้ชายรับบัตรผู้หญิงก็ผู้หญิงรับไงมินมินฉลาดมากวิธีนี้เจ๋งสุดๆ ถ้าพวกนายสองคนแต่งงานก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะนั่นสิอย่าคิดว่าแอบคบกันแล้วจะไม่มีใครรู้นะจ๊ะถ้าเป็นเพื่อนก็เก็บเป็นความลับโอเคขอคิดดูก่อนดูก่อนว่าซองหนาแค่ไหนโอเคถึงตอนนั้นผมจะไปพร้อมของขวัญนะทุกคนเหงื่อออกแล้วรีบบอกเดินทางเถอะไปเถอะขนดมาเฮ้ยว่าก็มานั่งเล่นนะโอเคหนึ่งคนหนึ่งเพลงการประกวดร้องเพลงอ
รื่องของผมเล่าจบแล้วอาจมีคนเชื่อและคิดว่าโรแมนติกอาจมีคนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องตลกแต่สำหรับผมทุกคนมองยังไงก็ไม่สำคัญมีเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดคือการที่ผมได้พบกับเขาถึงความรักไม่มีอยู่แล้วแต่เป็นความทรงจำที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมเพียงแต่ผมคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้พบเขาอีกครั้งกำกอก就是特別在沒道理不可能用思想去拆解你就是錯的一對始終一致沒遠離愛就是幸運再絕未放棄這感情越苦越堅持沒貪生怕死หรือเรื่องราวของเรามันยังไม่จบ其實是不可不愛徹底敗給你由那半相存在你与我那片渣爱就是特别再没道理只想求用一生去抱紧你就是错的一对始终一致没有别离爱就是幸运再遇着你这感情越苦越坚持未怕再劫遍地不捨不棄的